ไปยังวะพี่ตาลช่วยอยู่นั่นค่ะเฮ้ยอยู่ตรงไหนว้าวนี่แกไปนอนในคุกได้เลยพี่ตาลคะฉันว่าอย่าแจ้งความเลยค่ะปล่อยน้องเขาไปเถอะน้องเขาโดนตบขนาดเนี้ยน้องเขาน่าจะสำนึกผิดแล้วล่ะค่ะนี่คุณอย่าไปใจดีกับมันได้ไหมคนอย่างมันไม่สำนึกผิดหรอกต้องไปอยู่ในคุกเท่านั้นออกมาดิพี่นัทตาลพ่อปล่อยนะพ่อแม่มีชู้หนูอยากรู้ว่าชู้แม่เป็นใครหนูก็เลยแอบตามมาพ่อหมายลูกแม่จะโกหกอะไรหนูอีกไอ้ชู้แกทำให้ครอบครัวฉันต้องแตกแยกหนูทำไมอ่ะไม่แกจะทำร้ายผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะทำไมหนูจะทำไม่ได้มันเป็นชู้ของแม่นะก็เขาเป็นพ่อแกไงไม่จริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมพ่อไม่ฟังนะไม่ตั้งสติใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังไม่นะพี่ตาลไม่พี่ตาลอย่าทิ้งฉันไปนะเชิญผมขอโทษพี่ตาลเชิญพี่ตาก็ทิ้งฉันไปแล้วเขาจะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อแม่เขาให้แต่งงานด้วยพี่แล้วไงฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากตายฉันอยากตายพี่ครับครับคุณใจเย็นก่อนนะคุณยังมีผมอยู่ฉันผิดตรงไหนฉันผิดตรงไหนเชิญคุณฟังผมนะผมจะอยู่ข้างๆคุณเองทำไงดีอีเด็กมันหัวคนทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันไม่อยากให้แกฉันไม่อยากมีแกฉันไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่นัทไม่ฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยฉันไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อทำยังไงดีฉันจะเอามันออกเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเด็กมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะ
ผมเป็นพ่อของเด็กให้เองผมรักคุณนะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับหนูแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับผมอ่ะคุณโกหกผมทำไมอย่าไปโทษเชอเลยถึงเชอจะแต่งงานกับพี่แต่เชอก็ไม่เคยรักพี่เลยพี่ผมขอโทษนะที่ทิ้งภาระทุกอย่างให้กับพี่ผมไม่รู้จริงๆว่าเชอแต่งงานกับพี่แล้วตั้งแต่ผมเสียภรรยาไปผมก็ได้เจอเชอมันเหมือนพรหมลิขิตแต่ถ้าผมรู้ว่าเชอแต่งงานกับพี่แล้วผมไม่มีทางคบกับเชอแน่นอนผมขอโทษนะพี่ขอบคุณที่ดูแลลูกของผมมันถึงเวลาแล้วนะที่จะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่แล้วก็ลูกพ่อรักหนูนะแต่ว่าพ่อไม่ใช่พ่อแท้ของหนูไม่นะพ่อทำไมพ่อพูดแบบนี้ล่ะพ่อเป็นพ่อของหนูนะพ่อขอโทษนะพ่อก็มีสิทธิ์แค่ทำตามสัญญาที่จะดูแลหนูกับแม่ของหนูต่อจากนี้ไปพ่อจะเป็นคนออกจากชีวิตหนูเองไม่นะพ่อ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 อย่าทิ้งหนูไปพ่อแกมากโอ้กระเป๋าร้านแกสวยอ่ะดีจังนี่คุณ I'm sorry นะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะนุ้ยอันออนแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วนี่ใครอย่าบอกนะก็เป็นแฟนแกอ่ะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกไม่มีเงินพี่เยออนสมัยที่แกคบกับพี่กองเนี่ยแกดูดีกว่านี้นะนี่คุณพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอครับไม่เป็นไรหรอกนี่เพื่อนฉันเองนี่คุณคุณตาต่ำเกินไปหรือเปล่าอ่ะทำไมคุณไม่ไปหาคบคนที่มันดีๆกว่านี้ล่ะเนี่ยคุณฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณคบกับเยออนเนี่ยมันไม่มีเงินเลี้ยงคุณหรอกโอ้ยยายอันแกก็ว่าเพื่อนแรงไปหรือเปล่าอ่ะนี่ยายออนเอาอย่างนี้ไหมในฐานะที่เราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนจะเลี้ยงข้าวแกเองไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกยายออนไปด้วยกันเถอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้จะเลี้ยงแกหรอกแต่ว่าฉันอยากเลี้ยงแฟนแกต่างหากฉันอยากให้แฟนแกเนี่ยเขาได้กินของดีๆบ้างได้สิ
เยี่ยมเมนูครับของลูกค้าออนถ้าแกอยากกินอะไรเนี่ยจะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวมือเนี่ยพวกเราสองคนเลี้ยงเองได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่เกรงใจแล้วนะเอ้ยออนผมจะกินอันนี้อ่ะสั่งอันนี้ได้ไหมได้สิถ้าอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะเพราะยังไงวันนี้เพื่อนฉันก็เป็นคนจ่ายอยู่ละใช่จ้ะอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะมื้อนี้พวกเราสองคนเลี้ยงเองได้ครับถ้าผมจะสั่งอะไรที่มันแพงๆคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับสั่งได้เลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจนะตอนที่เธออยู่กับยายออนเนี่ยก็คงจะได้แต่กัดก้อนเกลือกินสินะโอเคครับงั้นผมขอสั่งเลยนะครับได้ครับเอาอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ด้วยครับเอาทั้งหมดนี้เลยครับสั่งเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรือวะเนี่ยผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับยายออนแกมองกระเป๋าฉันทำไมอย่าบอกนะว่าแกอยากได้เปล่าฉันก็แค่รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันคุ้นๆเหมือนอะไรคนแบบแกเนี่ยใช้ของแบรนด์เนมอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อตอนที่พี่ก๊อฟขอซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แกใช่ปะแต่ว่าฉันจำได้นี่ว่าแกเนี่ยเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายทิ้งหมดแล้วอะโอ๊ยอย่าออนงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยแนะนำผู้ชายรวยๆให้แกสักคนดีไหมไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลตัวเองได้อ๋อแล้วที่ฉันบอกว่ากระเป๋าใบนี้มันคุ้นๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับใบที่ฉันมีอยู่น่ะมันก็แค่นั้นเองโอ๊ยตายละนิดแกบอกว่าตัวเองมีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ด้วยหรอแหมถ้าแกมีจริงๆเนี่ยทำไมวันนี้แกไม่เอามาด้วยอ่ะใช่รุ่นเนี้ยรุ่นลิมิเต็ดเลยนะในไทยเนี่ยหายากมากงั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมยายอานแกก็ให้มันดูไปเถอะถือว่าเป็นบุญตาเป็นวาสนาของมันไงยายออนแกต้องจับเบาๆหน่อยนะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงอ่ะอันกระเป๋าใบนี้ดูก็รู้แล้วอ่ะว่าเป็นของปลอมอ่ะปลอมอะไรพูดอะไรเนี่ยคนอย่างแกจะรู้ได้ยังไงว่าไหนของจริงไหนของปลอมอันแต่ว่ากระเป๋าใบนี้มันของปลอมจริงๆนะดูจากวัสดุเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ใช่อ่ะการเก็บมุมก็ไม่เรียบร้อยแถมอะไหล่ทองตรงนี้จริงๆมันต้องด้านกว่านี้อ่ะแต่อันนี้เงาวับเลยนี่ยอนแกอย่ามาพูดมั่วๆนะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพิ่งส่งตรงมาจากต่างประเทศมันจะเป็นของปลอมได้ไงฉันเนี่ยมองด้วยตาเปล่าดิฉันยังดูออกเลยว่าใบนี้มันเป็นของแท้อีกอย่างที่แกบอกว่าอะไหล่มันเงาเนี่ยก็เพราะว่ามันเพิ่งซื้อมาใหม่อะไหล่มันก็ต้องเงาเป็นธรรมดาป่ะนุ้ยแต่ว่าฉันยืนยันได้นะว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นของปลอมอ่ะอันถ้า
แกไม่เชื่อฉันเนี่ยแกก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูก็ได้นะหรือไม่ถ้าให้ง่ายที่สุดเนี่ยแกก็แค่เอากระเป๋าใบนี้ไปที่ช็อปในห้างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแท้หรือปลอมก็เอาสิถ้าไม่เชื่อก็เรียกมันเลยแล้วอย่ามันหน้าแตกทีหลังก็แล้วกันยายอันไม่ต้องเรียกมาหรอกแกพ่อฉันเนี่ยขายกระเป๋ามานานฉันรู้นะแกว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นของแท้หรือว่าอันไหนมันเป็นของปลอมต่อให้ยายอ่อนมันเรียกเขามาจริงๆเนี่ยพวกเขาก็จะบอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมอยู่ดีเพราะว่าพวกมันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันจริงด้วยแต่อะไรล่ะยายอันฉันเนี่ยเป็นเพื่อนรักแกนะเว้ยฉันไม่มีทางขายกระเป๋าปลอมให้แกหรอกทำไมล่ะนุ้ยแกกลัวเหรอแกนี่ก็ทำกับเพื่อนได้ลงเนาะอันฉันว่าแกโดนเพื่อนรักแกหลอกแล้วแหละนี่กลกลัวอะไรฉันไม่ได้กลัวยายอ่านฉันว่าเราอย่ามาเสียเวลาคุยกับมันเถอะปาเรารีบไปกันเถอะฉันมีธุระอ่ะพะแกเดี๋ยวก่อนสิแกจะรีบไปไหนล่ะฉันยังอยากเห็นหน้าอ่อนจริงๆว่าถ้ามันรู้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของแท้เนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงยายอ่านแกคือฉันมีธุระอ่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปส่งกระเป๋าให้ลูกค้าอีกนะแกป้าไปกันเถอะป้าไปเร็วคุณหลงทำไมผมติดต่อคุณไม่ได้นี่คุณบล็อกเบอร์ผมเหรอเปล่านะคะคือโทรศัพท์คุณกล้าดียังไงเอากระเป๋าปลอมเนี่ยมาหลอกขายผมจะแจ้งความจับคุณตอนนี้ผมได้รวบรวมคนที่โดนคุณโกงไว้หมดแล้วคุณได้ติดคุกหัวโตแน่แล้วก็กระเป๋าใบนี้คุณเอากลับไปเลยไปเจอกันที่โรงพักนะทำไงดีวะนุ้ยนี่แกขายของปลอมเหรอของปลอมอะไรล่ะแกคือไอ้ลุงคนเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่รู้จักมันเลยนะฉันว่ามันน่าจะทักคนผิดแน่เลยฉันเรียกแกเลิกโกหกได้ละกระเป๋าใบนี้ที่แกหายให้ฉันมันคือของปลอมใช่ไหมฉันขอโทษนะช่วงเนี้ยฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอ่ะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ฉันมีทั้งหนี้บ้านหนี้รถไหนจะหนี้บัตรเครดิตอีกขอยืมเงินใครก็ไม่มีใครให้ยืมสักคนอ่ะแกก็เลยมาขายของปลอมให้ฉันโกหกฉันเนี่ยนะหนุ่ยเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันต้องขอโทษแกแล้วไงแกจะเอาอะไรอีกวะนี่แกไม่สำนึกเลยเหรอต่อไปนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วกระเป๋าใบนี้ของแกเอาคืนไปด้วยใหญ่อันใหญ่อันใหญ่อันแม่ที่แท้นุ้ยเขาก็ขายของปลอมใช่ไหมคะทำไงดีล่ะทีนี้เสียทั้งเพื่อนแถมไม่พอดูโซลัสจะโดนจับอีกเนาะใช่ไหมพี่ตันใช่ครับติดคุกไม่พอนะของการที่เอาไปหลอกขายเนี่ยยังต้องโดนเยอะอีกนะนี่พวกแกนุ้ยแกอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวลูกค้าในร้านฉันก็ตกใจหมดหรอกร้านแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านของฉันไงเห็นไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะไม่จริงอ่ะน้ำหน้าอย่างแกนี่แหละจะเป็นเจ้าของร้านนี้เจ้านายครับพอดีเครื่องรุ่นบัตรเราเสียครับได้เดี๋ยวฉันเข้าไปจัดการเองได้ครับเป็นไงทีนี้เชื่อหรือยังว่าร้านเนี่ยเป็นของออน
นี่หนุ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายคนนี้เขาคือพี่ชายของฉันเองเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่แฟนฉันแบบที่แกคิดหรอกนะพอแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้ชายมาเลี้ยงแล้วแกก่อนที่จะข่มคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะยายออนแกหยุดถ้าแกไม่หยุดนะฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกแกได้ข้อหาเพิ่มไหมเตยหมอบอกว่าไงบ้างอ่ะพี่ตาลหมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหนูโซเลน่าหนูท้องได้8วีคแล้วนี่จริงเหรอเตยอุ้ยจะได้เป็นพ่อคนแล้วอ่ะเจ้าหนูเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะเตยเราเอาข่าวนี้ไปบอกพี่ออนกันเถอะนะเตยรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเอารถแท็บนะห้ามเดินไปไหนเด็ดขาดโอเคป่ะมากันแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างพี่ออนครับผมจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะจริงเหรอตาลเฮ้ยนี่ฉันจะได้อุ้มหลานแล้วเหรอเนี่ยมานั่งก่อนตาลพาเตยมานั่งเร็วไม่เห็นต้องดูแลกันขนาดนี้เลยหนูเพิ่งเริ่มท้องเองนะคะไม่ได้จะท้องหรือไม่ท้องเนี่ยก็ต้องดูแลเออจริงสิงั้นพี่ไปโทรหาแม่ก่อนนะโอ้ยหลานป้าโตเร็วๆนะเตยพี่ตาลเตยใครบอกให้เตยมาทำกับข้าวเนี่ยไม่ต้องเลยเดี๋ยวบอกให้แม่บ้านมาทำให้ก็ได้ไปนั่งเลยไปแค่ทำกับข้าวเองนะคะไปนั่งเถอะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่ทำเองทั้งสองคนไปนั่งเถอะเดี๋ยวพี่จะทำให้สุดฝีมือเลยไปเถอะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอตัวออกไปคุยธุระไปหนึ่งนะฮัลโหลครับเตยนี่ของเตยใช่ไหมคือมันคือลิฟต์อะค่ะพี่ออนอ
จากผลตรวจแล้วตอนนี้เรามีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ไม่ค่อยน่ายินดีสักเท่าไหร่นะคะถ้างั้นฉันขอฟังเรื่องที่น่ายินดีก่อนได้ไหมคะเรื่องที่น่ายินดีก็คือยินดีด้วยนะคะคุณแม่ตอนนี้คุณท้องได้8 weeks แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องที่ไม่น่ายินดีก็คือตอนนี้คุณเป็นมะเร็งกระเพาะระยะสุดท้ายหมอเสียใจด้วยนะคะคุณหมอคะเรามันพอจะมีทางรักษาไหมคะจะว่ามีมันก็มีนะคะก็คือเราจะรักษาตามอาการเบื้องต้นไปก่อนเพื่ออยู่เวลาให้คุณได้มากที่สุดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้นานมากสักเท่าไหร่นะคะหมออยากให้คุณทำใจเอาไว้หมออยากให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มแล้วก็มีความสุขกับคนที่คุณรักนะคะเตยคะว่าไงคะพี่ออนสรุปแล้วนี่มันคืออะไรคือพอดีช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะเลือดกำเดามันก็เลยไหลไม่มีอะไรหรอกนะคะพี่ออนขอโทษนะครับที่เสียมารยาทนะครับกินข้าวกันต่อครับอ้าวเตยไปไหนมาครับอ๋อแล้วนี่ถืออะไรมาครับไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ตาลพอดีว่าฉันก็แค่ไปเอาเอกสารของลูกมาเฉยๆอะค่ะวันนี้พี่ตาลกลับมาไวจังเลยนะคะก็พี่อยากเจอลูกไวๆเนี่ยแหมวันนี้พี่ตาลคงจะเหนื่อยแย่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรอฉันในห้องก่อนนะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้กินจ้ะฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นแบบไหนฉันจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าพี่ตาลจะอยู่ได้ไหมI
แม่คุณแม่ขี้เศร้าจังเลยนะทีรักตื่นได้แล้วครับทีรักหลับลึกเชียวนะทีรักตื่นได้แล้วครับทีรักเตย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 ตื่นได้แล้วเตยเตยพี่ตาลหนูคงอยู่ดูพี่ทำโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จไม่ทันแล้วขอโทษนะ แล้วก็ขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้าไม่มีหนูกับลูกแล้วพี่ตาลต้องเข้มแข็งให้มากๆนะดูแลตัวเองด้วยรักพี่ตาลนะเตยเตยทำไมเตยกับลูกต้องหีพี่ไปด้วยเตยเตยกลับมานะเตยกลับมานะเตยเตยตาลเกิดอะไรขึ้นหรอเตยกลับมานะเตยที่เขาบอกไว้ว่าทำทุกวันให้เต็มที่เก็บเกี่ยวความสุขไว้ทุกช่วงเวลาถ้าไม่อย่างนั้นมันก็คงเป็นแบบน้องของฉันนี่แหละเตยกลับมานะเตยฉันคิดว่าคุณเป็นโรคจิตซะอีกฉันขอโทษจริงๆนะคะผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ใช่โรคจิตนะครับผมตาบอดผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมแค่จะมาเดินให้ชินทางเฉยๆคุณก็เห็นสภาพผมแล้ว
ผมตาบอดผมมองไม่เห็นผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณแล้วนี่คุณจะไปไหนหรอคะให้ฉันไปส่งไหมคะผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับผมแค่จะมาเดินให้จำทางได้เฉยๆครับนี่คุณหิวเหรอคะงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อข้าวให้คุณเอาไหมคะตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยผมไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วแล้วผมก็ไม่มีเงินด้วยไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงคุณเองถือว่าแทนคำขอโทษด้วยจริงเหรอครับคุณช่างเป็นคนใจบุญมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะมาค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณไปซื้อข้าวครับค่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณนั่งทานข้าวตรงนี้ก่อนนะคะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฉันกลับมาครับผมจะรอคุณนะครับค่ะเสร็จคุณแน่หรือเปล่าครับคุณคะเมื่อกี้ที่ฉันไปเข้าห้องน้ำอะค่ะมันมีไอ้บ้าโรคจิตที่ไหนก็ไม่รู้มาดักรอฉันหน้าห้องน้ำด้วยนะคะน่ากลัวมากเลยอะจริงเหรอครับผมลืมเตือนคุณเลยว่าแถวนี้คนบ้ามันเยอะคุณรีบดื่มน้ำสงบอารมณ์ก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะแล้วนี่บ้านคุณอยู่แถวไหนล่ะคะเดี๋ยวฉันจะได้ไปส่งผมไม่มีบ้านหรอกครับผมอยู่คนเดียวผมนอนอยู่ใต้สะพานลอยครับน่าสงสารจังเลยอะแล้วนี่คุณตาบอดได้ยังไงล่ะคะผมถูกรถชนนะครับตาผมเลยบอดพอผมพูดถึงผมยังทำใจไม่ได้เลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะติดต่อหน่วยงานให้คุณเองคุณตามแผงอ่ะ
ันนี้ก็ดีเอาอันนี้อบอบมากอุ้ยชอบอันนี้น่ารักดีว้าวมึงนี่คนทำอะไรอ่ะช่วยผู้หญิงถูกวางยาที่ไหนอะไรหยุดนะนี่คุณจะทำอะไรอะไรคุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยเนี่ยแฟนผมกำลังจะพาเข้าห้องน้ำคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยสลบแบบนี้เนี่ยนะแฟนคุณคนเนี่ยเขาบอกความจริงฉันหมดละอะไรไอ้นี่มันเป็นใบคุณจะพูดอะไรกับคุณได้ไงคุณอย่ามาพูดแจ้มั่วๆนะฉันมีวิธีของฉันก็แล้วกันแล้วตอนนี้ฉันก็แจ้งตำรวจไปแล้วด้วยคุณไม่รอดแน่ไปกูได้ไปไปกูไปกูเลยสัตว์ไปกูคุณคะคุณคะคุณหลับสนิทเลยอ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยคุณแล้วใครเป็นคนวางยาฉันเหรอคะไอ้คนใบ้เมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกค่ะคนเมื่อกี้เนี้ยเขาเป็นคนช่วยคุณต่างหากคนที่วางยาคุณคือคนที่แกล้งตาบอดค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ถูกจับตัวไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนที่ดูซื่อๆแบบนั้นจะกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้อ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณควรไปขอบคุณคนใบ้คนนั้นดีกว่านะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะคุณก็รีบกลับบ้านล่ะขอบคุณมากเลยนะคะจ้าเอ๋คุณคุณไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะฉันแค่อยากจะมาขอบคุณคุณเฉยๆอ่ะนี่ฉันซื้อพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของกินมาให้คุณด้วยเราไปสิคุณตอนนี้ฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่คุณสนใจอยากจะมาทำงานกับฉันไหมคุณไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้ให้คุณมาทำงานให้ฉันฟรีๆหรอกฉันมีเงินเดือนให้มีที่พักให้กินฟรีอยู่ฟรีคุณสนใจจะไปไหมคุณไปทำงานกับฉันนะไปตอนนี้ฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่คุณสนใจอยากจะมาทำงานกับฉันไหมฉันมีเงินเดือนตรงนั้นมันจักรจีนะพี่ตาลเดี๋ยวก่อนค่ะเตยมีอะไรเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรหนูก็แค่อยากอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสนุกกันต่อนะคะจ้ะฉันแอบรักเจ้านายของฉันถ้าคนที่อยู่ข้างเขามันเป็นฉันก็คงดีอ
วันนี้แหละฝันของฉันจะได้เป็นจริงฉันเวลาที่ฉันไปทำงานเนี่ยคุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในห้องเราใช่ไหมอะไรนะเตยเตยพูดอะไรเนี่ยพี่ไม่ต้องอธิบายเลยทั้งนั้นฉันไม่อยากฟัง พี่ทำแบบนี้กับฉันได้ไงอ่ะเตยเดี๋ยวก่อนสิเตยคุณฟังผมก่อนคุณคะคุณเป็นไรไหมคะคุณมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยคุณได้ไหมเธอช่วยเอาแหวนนี้ไปให้เตยหน่อยได้ไหมนี่คือสิ่งเดียวที่ยืนยันได้ว่าฉันรักเขาคนเดียวขอร้องอ่ะเอาไปให้เตยหน่อยนะฉันรู้ว่าเขาทั้งสองคนรักกันมากแต่เพื่อตัวฉันฉันจำเป็นต้องทำค่ะคุณคะคุณตาลเขามีเรื่องฝากฉันมาบอกคุณค่ะฉันก็อยากฟังเขาอธิบายนะแต่ตอนนี้ฉันขอเวลาหน่อยฉันเขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอคุณอีกคุณเป็นแค่ของเล่นของเขาและเขาก็ไม่อยากให้คุณกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกค่ะเคขอบคุณมากนะที่บอกเขาบอกฉันว่าเขาไม่อยากเจอคุณอีกและเขาจะไม่มีวันให้อภัยคุณแน่นอนบางทีคุณควรหันมาสนใจคนที่อยู่ข้างๆคุณมาตลอดบ้างนะในใจเขามีคุณอยู่ตลอดเธอจะบอกว่าเธอใช่ในใจฉันมีคุณอยู่ตลอดและฉันจะไม่มีวันทิ้งคุณไปเหมือนเขาแน่นอนฉันสัญญาในที่สุดฉันก็ได้เขามาครอบครองตามที่ฉันต้องการแต่เขาดูเหมือนไม่มีความสุขเลยที่รักคุณไม่สบายเหรอคะเปล่าผมไม่เป็นไร
วันนี้เราออกไปข้างนอกกันไหมคะคุณไม่ได้ออกไปไหนนานแล้วนี่เผื่อว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นไงที่รักทานให้เยอะๆนะคะที่รักฉันขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันมาฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณฉันไม่อยากให้เขาเห็นคุณแล้วต้องเสียใจอีกคุณรับเงินนี่ไปซะแล้วไปจากที่นี่ตอนนี้ชีวิตเขาก็ดีอยู่แล้วฉันไม่กลับไปทำให้เขาเสียใจหรอกคุณไม่ต้องห่วงฉันฝากคุณเอาสร้อยเส้นนี้ไปคืนให้เขาหน่อยนะทำไมคุณถึงยังไม่ทิ้งสร้อยนี้ล่ะคุณไม่โกรธหรอที่เขานอกใจคุณที่โกรธสิแต่ว่าความรักที่ฉันมีให้เขาอ่ะมันมากกว่าเตย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 กลับมาแล้วใช่ไหมเตยพี่คิดถึงเตยมากเลยนะเตยเตยจนตอนนี้ฉันถึงเข้าใจว่าถึงฉันจะได้ตัวเขามาแต่ฉันก็ไม่เคยได้ใจเขาเลยความรักที่รักเขาอยู่ฝ่ายเดียวยังไงก็ไม่มีทางชนะที่จริงแล้วคุณตาลเขาไม่ได้นอกใจคุณและไม่เคยลิงคุณเลยนะรูปที่คุณเห็นมันเป็นฉันแอบถ่ายเขาตอนที่เขาหลับกลับมาหาเขาเถอะนะความรักที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ของคนอื่นยังไงก็ไม่มีความสุขหรอกนี่ชนเข้ามาได้ยังไงตาบอดหรือไงเดินไม่ดูทางเลยบ้าหนุ่ยหนุ่ยจริงด้วยเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยสบายดีปะอืมสบายดีโอ้สวยขึ้นเยอะเลยนะดูดีกว่าเมื่อก่อนเลยจริงเหรอแกนี่ก็ปากหวานเหมือนเมื่อก่อนเลยนะแล้วนี่มากับใครอ่ะอ๋อนี่ญาติที่บ้านนอกฉันเองถึงว่าล่ะแต่งตัวเป็นฮอกปนอกน้องพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะ
ไม่เป็นไรค่ะพี่ตาลคะเรารีบไปกันเถอะค่ะออนรู้สึกร้อนมากเลยอะร้อนก็ไปนั่งรอที่ร่มๆดีนุ้ยพี่ขอเบอร์หน่อยสิมีเรื่องจะปรึกษาได้สิมาเดี๋ยวกดเบอร์ให้นี่ฉันเมมเบอร์ฉันเอาไว้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมโทรมาด้วยล่ะนี่ฉันเปิดร้านกาแฟอยู่ทางนู้นอะถ้าว่างๆเนี่ยไปเที่ยวหาได้นะเอ้าได้สิรับรองไปแน่นอน ถ้างั้นฉันไปก่อนนะไปเจอกันไปก่อนนะน้องบ๊ายบายพี่ตาลทำไมพี่ถึงพูดแบบนั้นล่ะคะพูดอะไรก็พูดว่าออนเป็นญาติที่บ้านนอกของพี่ทำไมพี่ไม่บอกเขาไปว่าออนเป็นแฟนของพี่หรือว่าพี่อายที่ออนไม่ได้สวยเหมือนเขาออนนี่อะไรของออนอีกเนี่ยแค่คำพูดมันสำคัญมากเลยเหรอออนอย่าเอามาใส่ใจได้ปะพี่ตาลพี่พูดแบบนี้พี่ไม่แคร์ความรู้สึกออนเลยอะหรือว่าพี่ไม่เคยรักออนเลยออนนี่ออนพูดบ้าอะไรเนี่ยออนจะมาหาเรื่องพี่ได้ปะนี่ออนร้อนไม่ใช่เหรอไปเดี๋ยวพี่พาไปเอ้าเป็นอะไรของเขาอีกเนี่ยหรือว่าเมนมาออนงอนผมเหรอเปล่าไม่ได้งอนอ๋อพี่รักไม่สบายใจตรงไหนเนี่ยบอกผมนะเดี๋ยวผมอ่ะจะแก้ไขเลยรับรองก็พี่พูดแบบนั้นน่ะแถมยังกอดกับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าออนอีกพี่ขอโทษเอางี้เดี๋ยวพี่จะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้เลยว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันออนให้งอนพี่นะงั้นพี่ก็ประกาศเลยสิโอเคผมกับออนเราสองคนเป็นแฟนกันครับผมรักออนคนเดียวครับพอแล้วพี่ตาลอายเขาเฮ้ยออนยิ้มแล้วเนี่ยดีกันนะทีหลังอ่ะพี่ห้ามทำแบบนี้อีกนะจ้างั้นออนนั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเซ็นนามมาให้เออพี่ตาลคะพี่ลืมโทรศัพท์ได้เลยจ้ะในฐานะที่เป็นแฟนเก่าพี่เรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาแฟนเก่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเก่าของพี่ตาลเหรอออนชาดำที่ออนชอบกินสิฮัลโหลครับตอนนี้เลยเหรอครับครับได้ครับออน
หัวหน้าให้พี่ไปหาด่วนอ่ะพี่ไปแป๊บนะเดี๋ยวออนนั่งรถกลับก่อนเลยนะถ้าพี่กลับไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อของไปฝากนะเดี๋ยวก่อนสิพี่ตาลพี่ตาลพี่จะไปหาเขาสินะเขายังไม่ลืมกันจริงๆด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาคงเป็นฉันสินะที่คิดไปเองจะมีใครมารักคนที่หน้าตาขี้เหร่แบบเราจริงๆเราก็คงเป็นได้แค่คนขั้นเวลาออนถือกระเป๋าเดินทางอยู่หน้าบ้านออนจะไปไหนล่ะครับเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะพี่รักกันมากพี่ก็ไปอยู่กับเขาเลยออนนี่ออนพูดอะไรเนี่ยออนออนใจเย็นๆก่อนนะออนเห็นที่พี่อ่ะคุยกับเขาหมดแล้วนะพี่กับเขาคุยกันหวานแววซะขนาดนั้นอ่ะแถมเขายังเป็นแฟนเก่าพี่แล้วพี่จะให้ออนคิดยังไงอ่ะนี่ออนแอบตามพี่แถมยังแอบดูโทรศัพท์พี่อีกเหรอออนทำแบบนั้นทำไมอ่ะเมื่อก่อนออนไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นี่ตลอดเวลาที่เราคบกันมา6ปีเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหม6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ทำให้ออนเชื่อใจพี่เลยใช่ไหมได้งั้นพี่ไปเองก็ได้โชคดีนะออนไม่ได้ไม่เชื่อใจพี่นะออนแค่กลัวว่าพี่จะไปมีคนอื่นอะแบบนี้แหละคือไม่เชื่อใจกันไงพี่ตาลพี่อีกกลับมาก่อนเขาไม่รักฉันแล้วจริงๆด้วยอ่ะเขาไม่คิดจะง้อฉันเลยด้วยซ้ำอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ่ะคุณคะเอ้าเธอนี่เองอ่ะมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมคะคุณตกใจเหรอที่รักใครมาแฟนเพื่อนนะคะเนตคุณมีแฟนแล้วเหรอคะเปล่าคนนี้ไม่ใช่แฟนฉันแต่ว่าเขาคือสามีฉันเองอะวันนี้ที่คุณมาหาฉันที่นี่คุณคงจะมาหาฉันเรื่องตาลสินะเดี๋ยวฉันจะเล่าความจริงให้คุณฟังเองนุ้ยฉันจะแต่งงานแล้วนะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยยินดีด้วยนะแล้วแกจะแต่งกับใครอะก็กับผู้หญิงคนเมื่อกี้แหละฉันว่าจะขอเขาแต่งงานอ่ะแต่ฉันไม่รู้ไงว่าฉันควรทำอะไรบ้างอ่ะแกเคยแต่งงานแล้วแกน่าจะรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงเขาชอบแบบไหนแหมแกนี่ก็มีมุมมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวแสดงว่าทุกอย่างคือฉันคิดไปเองเหรอฉันนี่มันโง่จริงๆเลยอ่ะออนคุณไม่ได้โง่หรอกนะ
พี่ตาลแต่งงานกับพี่นะพี่สัญญาพี่จะไม่ทำให้ออนต้องกังวลใจนะและหลังจากนี้ออนให้พี่ดูแลออนนะค่ะแล้วนี่ก็ไม่ใช่ขยะด้วยจะไม่ใช่ได้ไงก็เห็นอยู่ว่าเก็บขยะพี่ตาลฉันว่าเราไปกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆรู้สึกอากาศมันจะเป็นพิษอ่ะนี่ไม่เห็นน่ะแต่ว่าของพวกเนี้ยมันมีราคานะถ้าไม่เชื่อก็ดูสิเฮ้ยนี่นางอ่อนจะทำมาอะไรของแกเนี่ยไม่เห็นน่ะเดี๋ยวนี้แกตกอับขนาดนี้เลยเหรอน่าสงสารว่ะเฮ้ยตาลนี่แกทำอะไรอ่ะเอ้าก็ถ่ายวิดีโอไงจะได้เอาพวกนี้ไปประกาศรับบริจาคไงหรือว่าช่วยกันอ่ะงั้นเหรอถ้างั้นก็ถ่ายใกล้ๆเลยนะเฮ้ยพี่ตาลเราไปกันดีกว่าเฮ้ยกระโปรงอ่ะสองคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันเองค่ะอ๋อขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่ทำไมขยะมันถึงกระจัดกระจายไปทั่วแบบนี้ล่ะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอเดินมาก็เจอแบบนี้ซะแล้วว่าแต่คุณรีบไหมคะฉันขออนุญาตเลี้ยงกาแฟคุณแก้วหนึ่งได้ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีว่าพรุ่งนี้มีประชุมนะคะฉันต้องรีบไปจับตารางงานถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ไดวันนี้แหละฉันต้องผ่านการประเมินแล้วก็ได้เลื่อนขั้นอ้าวออนก็นึกว่าใครกินขยะลอยมาเลยอ่ะแหมวันนี้มาแต่เช้าเลยนะออนพูดดูถูกกดฉันซะไม่ใช่คนเลยนะเอ้าก็เธอไม่ใช่คนไงแต่ว่าเธอเป็นคนจนเอ้าว้ายตายจริงใครอนุญาตให้แม่บ้านกับรปภเข้ามาไม่ทราบนี่คือการประชุมของพนักงานชั้นกลางพนักงานชั้นล่างไม่สมควรเข้ามานะเอ้านางนาโง่อยู่ได้ไปสิไปไม่ต้องหรอก
อนุญาตให้เขาเข้ามาเองสวัสดีครับผู้จัดการครับที่แท้คุณก็เป็นผู้จัดการสาขาใหญ่นี่เองพวกคุณสองคนคงจำฉันได้นะคะคุณเตยคุณตาค่ะจำได้สิคะฉันได้ดูศักยภาพการทำงานของทุกคนแล้ววันนี้ฉันจะมาสรุปค่ะคุณจงคุณไมพวกคุณทำงานได้ดีมากเสมอต้นเสมอปลายพวกคุณผ่านการประเมินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับส่วนคุณออนยินดีด้วยนะคะคุณผ่านการประเมินคุณทั้งเก่งรอบคอบมีน้ำใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขอบคุณนะคะผู้จัดการส่วนพวกคุณสองคนไม่ผ่านการประเมินค่ะเดี๋ยวนะครับมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับพวกเราสองคนเนี่ยทำงานดีมากเลยนะครับแถมปิดดีลโปรเจกต์มาตั้งหลายงานแล้วด้วยลูกค้าชมลูกค้าชอบตลอดเลยนะครับนั่นน่ะสิคะยายออนเนี่ยไม่เห็นจะทำอะไรเลยทำไมถึงผ่านล่ะคะแบบนี้เนี่ยมันลำเอียงกันชัดๆอ่ะพวกคุณสองคนน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าทำไมถึงไม่ผ่านที่พวกคุณปิดดีลโปรเจกต์นี้ได้ก็เพราะว่าคุณออนเขาช่วยไว้ไม่ใช่หรอคะจิตใต้สำนึกของพวกคุณยังไม่มีเลยแล้วไหนจะเรื่องเมื่อวานที่พวกคุณดูถูกเหยียดหยามคุณออนเขาสารพัดแบบนี้ฉันคงให้พวกคุณผ่านไม่ได้หรอกนะคะเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วค่ะ